ทำไมแอนนาถึงช้าแบบนี้นะรอนานแล้วนะเนี่ยพี่เอลซ่าค่ะหนูมาแล้วค่ะว่าแต่ว่าวันนี้พี่เอลซ่าจะพาหนูไปไหนคะถึงได้โทรตามออกมาข้างนอกแบบนี้น่ะหันหน้าเดี๋ยวถึงแอนนาก็รู้เองมาโชว์รูมรถทำไมคะเนี่ยก็วันนี้พี่จะพาแอนนามาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ยังไงล่ะจ๊ะว้าวจริงๆเหรอคะพี่เอลซ่างั้นเรารีบลงไปดูรถกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะฉันมาดูรถมอเตอร์ไซค์นะคะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญตามดิฉันมาทางนี้เลยค่ะถึงแล้วค่ะตรงนี้คือโซนมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะพอจะมีรถรุ่นไหนแนะนำบ้างมั้ยคะมีสิคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ทางเราแนะนำเป็นรุ่นนี้ค่ะเพิ่งมาใหม่เลยนะคะขับง่ายสบายสำหรับมือใหม่ด้วยนะดีไซน์ก็สวยสะดุดตาท้ายรถก็มีที่ใส่ของใบใหญ่เก็บของได้เยอะมากเลยนะคะคันนี้น่าสนใจนะเนี่ยนั่นสิคะพี่เอลซ่าขอโทษนะคะพวกเราขอดูก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้าตัดสินใจได้แล้วเรียกฉันได้เลยนะคะได้เลยค่ะพี่เอลซ่าคะหนูว่าคันนี้ก็สวยแบบที่เซลล์บอกจริงๆนะคะเนี่ยนั่นสิจ้าแอนนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้สนใจเป็นรถรุ่นไหนคะวันนี้ฉันมาดูจักรยานค่ะงั้นเชิญตามฉันมาทางนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นโซนของจักรยานนะคะอุ๊ยรุ่นนี้สวยจังเหมาะสำหรับใช้งานมากมีตะกร้าสามารถเอาไปตลาดได้ใช่แล้วล่ะค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะคะคุณลูกค้าสนใจจะรับเป็นคันนี้เลยหรือเปล่าคะค่ะฉันรับโอเคค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเชิญชำระเงินที่เคาน์เตอร์ทางด้านนู้นเลยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างแอนนาถูกใจมั้ยคันนี้ถูกใจค่ะพี่เอลซ่าแล้วพี่เอลซ่าล่ะคะพี่ยังไงก็ได้จ้ะเพราะวันนี้อ่ะพี่มาซื้อให้อันนาหนูว่าคันที่เซลแนะนำก็ดีแล้วนะคะแถมคันนี้ยังถูกใจด้วยพี่ก็ว่าอย่างนั้นละจ้ะอันนางั้นตกลงเอาคันนี้นะจ๊ะค่ะพี่เอลซ่าตกลงฉันเอาคันนี้นะคะได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเชิญชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะและส่วนรถเดี๋ยวฉันจะนำไปส่งให้ที่บ้านนะคะรบกวนขอที่อยู่ด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะงั้นขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะพอดีว่าดิฉันอยากได้จักรยานเด็กพอจะมีไหมคะอุ๊ยขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีทางร้านของเราไม่มีจักรยานของเด็กนะคะมีแต่ของผู้ใหญ่คุณลูกค้าสนใจรับไหมคะอ้าวเหรอคะพอดีว่าฉันจะมาดูให้ลูกสาวนะคะอ๋องั้นต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าทางร้านของเราไม่มีจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะคะถอยมาเลยจ้าถอยมาอีกนิดนึงค่ะถอยมาอีกค่ะหยุดค่ะหยุดส่งเร็วมากเลยนะคะร้านนี้ ใช่แล้วล่ะค่ะและนี่คือของแถมของทางร้านเรานะคะว้าวดีจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะพี่เอลซ่าคะงั้นน้องขอตัวไปลองรถใหม่ก่อนนะคะอ้ายเดี๋ยวก่อนอันนา
อลซ่าพี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าแหมแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนแล้วจ๊ะวันนี้หนูว่าจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอ้าวอย่างนั้นเหรอแล้วจะกลับดึกหรือเปล่าจ๊ะไม่ดึกค่ะพี่เอลซ่าวิ่งเล่นสักพักก็กลับแล้วล่ะค่ะไปใกล้ๆนี่เองถ้าอย่างนั้นก็โอเคจ้าดูแลตัวเองด้วยล่ะดูโอลาฟด้วยล่ะอย่าปล่อยให้ข้าสายตานะค่ะค่ะโอลาฟจ๋าเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะจ๊ะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะโอลาฟถึงแล้วล่ะเราลงไปเดินเล่นกันเถอะนะจะมีที่นั่งว่างหรือเปล่านะไปดูกันเถอะโอ้โหดูสิมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นเรื่อยๆเลยงั้นเรานั่งตรงนี้กันดีกว่านะโอลาฟโอลาฟจ๊ะเดี๋ยวฉันจะคว้างไม้แล้วให้โอลาฟไปคาบมานะออกกำลังกายกันซะหน่อยวิ่งไปเลยโอลาฟเก่งมากเลยจ้าโอลาฟงั้นไปอีกรอบนะอุ๊ยอันนี้คว้างแรงไปหน่อยไปสักไกลเชียวคว้างไปไกลขนาดนี้กว่าโอลาฟจะมางั้นขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วกันเนี่ยโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟอย่าบอกนะว่าโอลาฟหายไปโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟไม่นะโอลาฟขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะพอดีว่าหมาของฉันน่ะหายไปนะคะเป็นตัวสีขาวตัวเล็กๆคุณพอจะเห็นวิ่งมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคะฉันก็ไม่เห็นเลยค่ะแล้วน้องหมาของคุณหายไปนานหรือยังคะน่าจะประมาณ10นาทีได้ค่ะฉันไปห้องน้ำมากลับมาก็หายไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไม่เห็นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊ยแล้วฉันจะไปตามหาโอลาฟที่ไหนล่ะเนี่ยมาจ้าแครอทมาหาแม่เร็วคุณคะขอโทษนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหมาของฉันหายไปนะคะคุณพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าคะหมาของคุณใช่ตัวเล็กๆสีขาวหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นโอลาฟหมาของฉันเองคุณเห็นโอลาฟอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ฉันเห็นน้องหมาของคุณวิ่งไปทางนู้นนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนออกมาหาฉันแล้วโอลาฟออกมาเถอะนะโอลาฟโอ๊ยตายแล้วโอลาฟหายไปไหนเนี่ยฉันจะโดนพี่เอลซ่าบ่นหรือเปล่านะโอลาฟยังไงก็กลับไปบอกพี่เอลซ่าก่อนละกันเอ๊ะนี่มันโอลาฟนี่แน่โอลาฟโอลาฟฉันตามหาโอลาฟตั้งนานหายไปไหนมาฮะเป็นห่วงแทบแย่ถ้าโอลาฟเป็นอะไรไปพี่เอลซ่าเอาฉันตายแน่ๆเลยงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอลาฟกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะThank you.
วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ